ที่ราชบุรีโรงพยาบาลจัดงาน Excellent for Everyone รวมใจคารณิตก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมณเวลาจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรีจัดงาน Excellent for Everyone รวมใจคารณิตก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีนายวรวิทย์กังสัชิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายรณภพเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีส่วนราชการภาคเอกชนและผู้มีอุปการะคุณมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเพื่อนำเสนอบริการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆหรือ Excellence Center เพื่อเปิดตัวโครงการโคโลนิตเพื่ออาคารวัฒนเวชและศูนย์มะเร็งอย่างเป็นทางการโดยโรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด355เตียงมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางในทางสาขาต่างๆสามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยในภาคตะวันตกทั้ง6จังหวัดรวมจังหวัดใกล้เคียงเพื่อการเข้าถึงบริการใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อรักษาในโรงเรียนแพทย์หรือและลดเวลารอรับบริการอาคารวัฒนเวชเป็นอาคารศูนย์ความเชี่ยวชาญได้รับประทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์ที่20แปลว่าศูนย์แห่งความเชี่ยวชาญซึ่งต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโครงการโคโลนิตเป็นโครงการระดมทุนสำหรับอาคารวัฒนเวชและศูนย์มะเร็งเพื่อให้เป็นศูนย์ของความเชี่ยวชาญเขตสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนในภาคตะวันตกและจังหวัดใกล้เคียงการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านบรวิทย์กังสัชิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายรณภพเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีส่วนราชการภาคเอกชนและผู้มีอุปการะคุณได้มาร่วมงานและร่วมเปิดตัวโครงการโคโลนิตอย่างเป็นทางการโดยทางโรงพยาบาลได้นำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีศูนย์เชี่ยวชาญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงในบ้าน Excellent for Everyone มีความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคมะเร็งการผ่าตัดแบบส่องกล้องแผลเล็กฟื้นตัวเร็วการผ่าตัดสมองแบบผู้ป่วยตื่นเป็นต้นและยังแนะนำบริการคลินิกตรวจสุขภาพพิเศษและคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเป็นบริการทางเลือกเพื่อลดความแออัดและการรอคอยการรักษาอีกด้วยภายในงานยังมีกิจกรรมออกบูธเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริการเช่นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการคลินิกตรวจสุขภาพพิเศษคลินิกแพทย์แผนไทยบูธโครงการโคโลนิตและงานเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนมหิดลรำลึกครั้งที่4ทั้งนี้โรงพยาบาลราชบุรีได้พัฒนาด้านการรักษาเพื่อความเป็นเลิศเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยในเขตสุขภาพและจังหวัดใกล้เคียงไทยมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นศูนย์การวินิจฉัยโรคครบวงจรศูนย์มะเร็งครบวงจรศูนย์หลอดเลือดสมองศูนย์การรักษาแบบผ่านสายสวนหลอดเลือดการเจาะผ่านผิวหน้าศูนย์ผ่าตัดเฉพาะด้านศูนย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของใบหน้าศูนย์ทันตกรรมครบวงจรและศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคตาครับสุจินทร์ นฤภัยภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน